สวัสดีคุณผู้มชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์มานำเสอนอครับทักษิณผู้มีบรารมีนอกรัฐธรรมนูญอย่าคิดหักหลังระวังจบที่รัฐประหารรองศาสตราจารย์ดรโอลานทินบางเตียว แนะจับตาทักษิณชินวัตรผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญกำลังทำการเมืองแบบซ่อนเงื่อนพร้อมจะหักหลังขั้วอำนาจเก่าหลังทำลายพลังศรัทธาของกลุ่มเสื้อเหลืองสลิมที่มีต่อสถาบันต่างๆได้สำเร็จขณะที่ภาพเพื่อไทยก้าวไกลสู้กันในเกมแต่อนาคตจะเป็นสองพักที่ยึดครองประเทศด้านกลุ่มอำนาจเก่า ไพ่ตั้งแต่ใช้ลูกหมาดิวพญาเสือเชื่อหากต้องการพลิกเกมต้องรัฐประหารจบเร็วแต่นองเลือดแน่แจงกลุ่มสลิมอย่าสิ้นหวังขอให้ดูการเมืองแบบดูละครฉากใหญ่ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรระบุเกมนี้ต้องดูยาวๆใครหักหลังก่อนมีโอกาสได้รับชัยชนะแต่ฉากสุดท้ายชัยชนะจากทุกฝากฝัง มักเลขกกับชีวิตประชาชนสถานการณ์การเมืองชวนให้ติดตามโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรตั้งแต่กลับเข้ามาเมืองไทยดูเหมือนจะยิ่งสร้างความแตกแยกให้กับผู้คนในสังคมเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะแต่ละครั้งที่นายทักษิณปรากฏกายออกมาคนที่ไม่ชอบหรือพวกที่ถูกเรียกว่าสลิมยิ่งรู้สึกว่านายทักษิณทำตัวใหญ่ฮึกเหิมไม่สนใจกฎหมาย หรือระเบียบกฎกติกาของบ้านเมืองพร้อมๆกับมีคำถามในใจว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาของบรรดาคนเห็นต่างหรือสลิมถือเป็นการเหนื่อยฟรีใช่หรือไม่อีกทั้งผลสำรวจของสำนักวิจัยซปเปอร์โพหัวข้อจับกระแสะโพทักษินชินวัตรพบว่าประชาชน66.9%อร์เซยอมรับว่านายทักษินเป็นผู้มีบารมีส่วน33.1 ระบุว่าไม่เป็นและเมื่อแบ่งตามอาชีพพบว่ากลุ่มค้าขายยอมรับว่าเขาเป็นผู้มากบาร,รมีมากที่สุดถึง78.3รองลงมาคือกลุ่มข้าราชการ74.2เป็นต้นรวมไปถึงภาพแพ่ต้อนรับนายทักษิณช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เชียงใหม่ที่มีทั้งบรรดารัฐมนตรีสสข้าราชการและประชาชนคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ ยิ่งแสดงให้เห็นถึงอำนาจบาร,รมีที่ทำให้ขั้วอำนาจเก่าสะเทือนได้เช่นกันรองาศาสตราจารย์ดรโอลานทินบางเตียวรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาบอกว่า <c oughs> เห็นด้วยกับผลสารวจของซเปร์โพลครั้งนี้ที่ประชาชนยอมรับว่านายทักษิณเป็นผู้มีบาร,รมีจากการติดตามและวิเคราะห์การเมืองมาอย่างต่อเนื่องจึงเห็นว่านี่คือเส้นทางการเดินเข้าสู่อำนาจอีกครั้งของเขา แต่เป็นการพ่ายแพ้ของกลุ่มอํานาจเก่าทักษิณเท่านั้นที่จะต่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายของกลุ่มอํานาจเก่าทั้งหมดแต่ลืมไปว่าทักษิณไม่ใช่คนที่ต่อรองอะไรง่ายๆเพราะเขารู้ว่าสถานการณ์แบบนี้เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบคิดแบบพ่อค้านี่เป็นการลงทุนที่กําไรเกินคุ้มต้องไม่ลืมพ่อค้าต้องเอากําไรสุดๆทั้งนี้ เพราะกระบวนการต่างๆที่ทําให้นายทักษิณยืนอยู่ได้ทุกวันนี้ประชาชนก็รู้สึกได้ว่าไม่ตรงไปตรงมาสะท้อนให้เห็นถึงความมีอภิสิทธิ์ต่างๆที่ล้วนมาจากกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายสูงมากของกลุ่มอํานาจเก่าที่ฉลาดน้อยกว่านายทักษิณเพราะเขารู้ดีว่าการที่จะทําลายอํานาจเก่าระยะยาวนั้นต้องทําลายพลังศรัทธาทั้งหมดที่มีอยู่ รองศาสตราจารย์ดรโอลานย้ำว่าประชาชนที่ศรัทธาต่อกลุ่มอํานาจเก่าก็เริ่มมองออกและเห็นว่าท้ายที่สุดกลุ่มอํานาจเก่าก็ทิ้งประชาชนที่ศรัทธาเพื่อต้องการยื้ออานาจไว้ในระยะสั้นด้วยการร่วมมือกับนายทักษิณขณะที่นายทักษิณก็ฉลาดพอที่จะเลือกทําลายกลไกที่ค้าชูระบอบเก่าทั้งหมดเพียงแต่ว่าต้องรอจังหวะและเวลาเท่านั้นโดยสิ่งที่นายทักษิณได้อภิสิทธิ์ไปนั้น ไม่ต้องติดคุกอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรืออะไรต่างๆล้วนแต่กฎหมายเปิดช่องทั้งสิน้นจนเกิดคำถามตามมาว่าประชาชนยังคงศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมมากน้อยแค่ไหนหรือภาพลักษณ์ของกองทัพสถาบันตำรวจเสื่อมถอยหรือไม่จริงๆรัฐบาลนี้ควรเข้าไปผลักดันให้สถาบันเหล่านี้กลับมาสง่างามหลังตกเป็นจำเลยสังคมแต่เสมือนจงใจปล่อยให้มันเสื่อม ถ้าทำแบบนี้ต่อไปในระยะยาวผมเชื่อว่านายทักษิณจะหักหลังอำนาจเก่าขอย้ำไม่ใช่เวลานี้ส่วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ต้องยอมรับว่ากลุ่มอำนาจเก่าประเมินนายทักษิณต่ำเกินไปเพียงเพราะมีความจำเป็นต้องใช้นายทักษิณและพักเพื่อไทยมาต่อสู้กับพักคก้าวไกลใช่หรือไม่ตรงนี้คือเกมระยะสั้นและดูไม่แปลกที่นายทักษิณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง จนดูเหมือนเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญไปแล้วอยากให้ประชาชนและอำนาจเก่าดูให้ลึกทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลคลองตลาดการเมืองทั้งหมดแต่สองพักนี้ดูสู้กันในเกมแต่ถ้าดูกันยาวๆเขามีโอกาสร่วมมือกันเพราะสองพักรู้ว่าส่วนแบ่งการตลาดระยะยาวไม่มีใครสามารถครองพื้นที่การเมืองนี้ได้กระนั้นอยากจะชวนสังคมมองไปที่การเลือกตั้งครั้งหน้า ถ้าเพื่อไทยและก้าวไกลชูทธงเรื่องปฏิรูปโครงสร้างในการหาเสียงถามว่าประชาชนจะเลือกสองพักนี้หรือไม่ขณะที่พักอื่นที่ดูเหมือนจะเป็นอีกขั้วหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์สู้สองพักนั้นไม่ได้อยู่แล้วนี่คือความชอบธรรมที่อํานาจเก่าจะไปจัดการเขาไม่ได้เพราะทั้งสองพักสามารถชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย และโอกาสที่สองพรรคนี้จะได้สวเข้ามามากที่สุดเช่นกันจะได้ทั้งสอสอและสวามากที่สุดคือสามารถครองใจประชาชนได้มากที่สุดนั่นก็คือทั้งสองพรรคะยยึดครองประเทศได้ในอนาคตประเด็นที่น่าห่วงก็คือประชาชนจำนวนมากที่เคยศรัทธาอำนาจเก่ากำลังเควงมากไม่เห็นเสาหลักที่จะค้ำจุนและนายทักษิณจะไม่มีทางสะดุดขาตัวเองแน่ เพราะเขามีบทเรียนในอดีตมาแล้วแต่ถ้าจะถามว่าขั้วอำนาจเก่าจะหันมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่ตามมาก็ทำได้เช่นกันเพียงแต่ว่าจะเลือกแบบจบช้าหรือจบไวคือถ้าอำนาจเก่ารู้ว่าผิดพลาดและปล่อยให้ฝ่ายนี้ลุกคืบที่เป็นผลมาจากการใช้ลูกหมาไปดีวพญาเสือหากจะเลือกใช้วิธีการรัฐประหารก็จบไวแม้พญาเสือจะห่างจากบ้าน17ปี แต่เขี่ยวเขาลากดินมันเป็นการพลาดยาวซึ่งโอกาสที่ทักษิณจะสะดุดก็ไม่มีจะทำรัฐประหารตอนนี้ก็ยิ่งจะหนักทั้งแดงและส้มไม่ยอมแน่ประชาชนทั่วไปก็ไม่ยอมเพราะดูว่าพวกคุณไม่จริงใจกับประชาชนเหมือนกันรองศาสตราจารย์ดรโอลานระบุว่ารัฐประหารในสถานการณ์แบบนี้ก็มีแต่จะนองเลือดและก็จะไม่มีใครอยู่ข้างอำนาจเก่าเพราะคนกลุ่มนี้คิดว่าอำนาจเก่า ทำลายน้ําใจประชาชนทําให้คนเคว้งจริงๆคนที่ไม่ชอบทักษิณก็มีเยอะแต่พอมาถึงวันนี้นายทักษิณกลับมามีอำนาจพวกเขารู้ว่าใครเป็นคนให้คุณทักษิณได้มีวันนี้พอถึงวันนั้นจะมาหาประชาชนคงยากส่วนพรักก้าวไกลในฐานะฝ่ายคา้านก็เหมือนยังปล่อยไม่สุดแขนมันมีนัยยะของมันอยู่อย่างที่คุณธนาธรบอกว่าก้าวไกลเพื่อไทยเป็นพันธมิตรกัน จะช้าหรือเร็วเท่านั้นขณะเดียวกันการแสดงออกของนายทักษิณที่ดูเหมือนไม่เกรงใจใครเลยทั้งที่จริงก็น่าจะเหนียมไว้บ้างแม้จะมีดีลลับอะไรก็ตามเริ่มตั้งแต่ควรจะรักษาเกียรติในกระบวนการยุติธรรมบ้างคือควรจะยอมติดคุกสักหนึ่งปีซึ่งใครๆก็รู้ระดับ v v ว p แม้จะติดก็ไม่จะติดแบบคนปกติทั่วไปอยู่แล้วแต่เขาเลือกที่จะไม่ติดแม้แต่วันเดียวและเดินเส้นทางนี้ เพราะรู้ว่าอำนาจการต่อรองสูงมากฝ่ายอำนาจเก่าต้องยอมเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นประการที่สองการไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจทำให้คนสิ้นศรัทธาซึ่งเป็นการทำลายสถาบันทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์นี่คือการหยามหัวใจแพทย์ทั้งประเทศประการที่3ามทำให้รัฐบาลและระบบรัฐสภาเสื่อมถูกมองว่าเขามีอำนาจจิงซื้อได้ แม้กระทั่งการอภิปรายที่ผ่านมาของฝ่ายค้านที่สังคมจับตาดูก็ปล่อยไม่สุดแขนประการที่ 4. การเคลื่อนไหวของนายทักษิณแสดงออกในบทบาทเพื่อจะทำลายศรัทธาประชาชนที่มีกับอำนาจเก่าให้สิ้นซากคือไม่ชอบผมไม่เป็นไรแต่คนเสื้อเหลืองและสลิมก็จะไม่ชอบคนที่ตัวเขาไปดียวด้วยกลุ่มเสื้อเหลืองและพวกสลิมจะไม่ชอบทักษิณและไม่ชอบก้าวไกล เขามีอำนาจเก่ายึดโยงขาไว้แต่วันนี้อำนาจเก่าไปจับมือทักษิณคนกลุ่มนี้จะเควงนายทักษิณเลือกที่จะทำลายพลังศรัทธาสุดท้ายของอำนาจเก่าเพราะกฎหมายเขียนมาเพื่อเขาเองแล้วยังไงรองศาสตราจารย์ดรโอลานบอกต่อว่านายทักษิณเคยย้ำเสมอว่าพลเอกเปรมตินสูหลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษว่าเป็นผู้มีบรารมีนอกรัฐธรรมนูญตอนนี้ ตัวเองก็เป็นอีกคนที่เป็นผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญเราสามารถบริหารประเทศบริหารคอรมอทั้งที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายจึงเกิดเสียงวิจารณ์ว่าเขาเป็นคนตั้งนายกคอรมอและกําหนดทิศท,ทางการบริหารรัฐบาลนี่คืออํานาจนอกระบบนอกกติกาของรัฐทั้งสิน้นพ้นเอกเปรียมกับทักษิณเป็นผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญที่ต่างกันคือป๋าเปลียมยังอยู่ภายใต้อํานาจเก่า อำนาจในเชิงวัฒนธรรมแต่นายทักษิณอยู่เหนืออำนาจทั้งหมดเพราะอำนาจเก่าอำนาจในเชิงวัฒนธรรมต่างหมดที่พึ่งไม่สามารถครองใจประชาชนได้เขาไม่สามารถรักษาสัมพันธ์อำนาจที่ยึดโยงตัวอำนาจไว้กับประชาชนภายใต้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเขาเลือกพึ่งพาทักษิณเพื่อหวังให้ทักษิณต่อสู้กับเก้าไีมันก็ทําให้เขาเสียต้นทุนไปอีกส่งผลให้กระบวนการระบบราชการกลไก สถาบันทั้งหมดที่เคยค้ำจุนมันพังทลายไปหมดเพื่อหวังชัยชนะระยะสั้นเพื่อสู้กับก้าวไกลโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการใช้วิธีนี้ไม่ชนะเลยเพราะก้าวไกลชนะเลือกตั้งเพราะความคิดของคนจำนวนมากที่ไม่พอใจเศรษฐกิจสังคมการเมืองหากคิดแก้ด้วยการยุบพักก้าวไกลก็ตั้งพักขึ้นใหม่ได้ดีไม่ดีร่วมมือกับเพื่อไทยยึดครองในระยะยาวได้ง่าย นอกจากนี้สิ่งที่อํานาจเก่าต้องคิดและทบทวนจากปรากฏการทักษินครั้งนี้สังคมได้เรียนรู้ว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนชัน้นนาเล่นเกมกันเพื่อผลประโยชน์ตัวเองระหว่างทะเลาะกันอยู่นั้นมีตัวแทนประชาชนคือพรรคก้าวไกลยึดครองพื้นที่สภาได้ก็รู้สึกตกใจต้องจับมือกันทันทีแต่การจับมือระหว่างอำนาจเก่าและทักสินอยู่ภายใต้ความหวาดระแวงเพราะมีทิศทางการเมืองที่ต่างกัน ก็ทำให้อํานาจเก่าเสียเปรียบทักษิณวันนี้มันก็ชัดแล้วว่าทักษิณขี่คออํานาจเก่าที่มีทั้งกองทัพตํารวจกระบวนการยุติธรรมระบบราชการมันเสื่อมไปหมดจากคุณทักษิณคนเดียวคือมันเสื่อมอยู่ก่อนแล้วพอคุณทักษิณซ้ําและยงใจทําแบบนี้ก็ยิ่งเสื่อมลงไปอีกดังนั้นถ้าหากนายทักษิณอยากจะรักษาภาพลักษณ์ของอํานาจเก่าก็ควรยอมติดคุกวันนี้ก็จะครบปีแล้ว ทุกไฟล์ก็จะดูสง่างามและอาจทำให้ประชาชนที่ไม่ชอบนายทักษิณหันมาชอบมากขึ้นก็ได้เพราะเห็นว่าเขายอมรับในกระบวนการยุติธรรมแบบตรงไปตรงมาสิ่งที่ประชาชนต้องจับตาดูคือโอกาสจะฟื้นพักเพื่อไทยนั้นรองาศาสตราจารย์ดรโอลานบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นโยบายหลายๆเรื่องเป็นไปไม่ได้และเสียงตอบรับในตัวนายเศรษฐาทวีสินและแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิง วัวหน้าพักเพื่อไทยก็ยังไม่มีกระแสดีพอสามารถเช็คเรตติ้งได้ส่วนบรรดาแกนนำ14ตุลาก็เริ่มไม่สอดคล้องกับยุคสมัยมีทางเดียวคือนายทักษิณและพักเพื่อไทยต้องมาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคู่กับพักก้าวไกลเท่านั้นทักษิณยังเชื่อแนวทางการเมืองแบบเดิมที่ตัวเองมีอำนาจมีเงินมีคอนเนคชันการเมืองกับเจ้าพ่อท้องถิน่นกับพวกบ้านใหญ่จัดสรรผลประโยชน์แบบเดิม แต่ลืมไปว่า17ปีที่ห่างจากการเมืองนั้นชีวิตความคิดประชาชนเปลี่ยนไปเยอะนายทักษิณคือความหวังสุดท้ายของการเมืองแบบเก่าเท่านั้นขณะที่นักการเมืองในสายตาคนรุ่นใหม่คือตรงไปตรงมามีหลักการเป็นการเมืองที่มีธรรมมาพิบาลและสามารถคาดคเนดได้ส่วนการเมืองแบบเก่าพลิกแพลงตลบตะแลงซึ่งคนรุ่นใหม่ไม่เอาแน่อย่างไรก็ดีประชาชนที่ติดตามการเมือง โดยเฉพาะเสื้อเหลืองและสลิมที่รู้สึกผิดหวังก็อย่าสิ้นหวังแต่ให้เข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรและให้คิดเสมอว่าเป็นการดูละครต้องทำใจให้นิ่งเรียนรู้ทางการเมืองถ้าอยากทำงานการเมืองก็ทำในส่วนของประชาชนมีส่วนร่วมได้ในการเมืองท้องถิ่นการเมืองสิ่งแวดล้อมเป็นต้นไม่ต้องคาดหวังการเมืองในระบบตัวแทนนั่นเอง รองศาสตราจารย์ดรโอลานกล่าวทิ้งท้ายว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังได้รับชัยชนะก็อย่าประมาทสุดท้ายยังสรุปอะไรไม่ได้เพราะนี่คือโรงละครฉากใหญ่ใครหักหลังก่อนก็มีโอกาสได้รับชัยชนะแต่ฉากสุดท้ายชัยชนะจากทุกฝากฝั่งมักแลกกับชีวิตประชาชนดังนั้นประชาชนในเวลานี้ไม่จำเป็นต้องเอาใจไปทุ่มเทแค่มองห่างๆหรือคิดว่า ดูละครฉากใหญ่ก็น่าจะดีที่สุดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดิโโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ